สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft ซีรีส์เอาชีวิตรอดบนอวกาศพาร์ทที่18แล้วนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราจะไปแตะดวงจันทร์กันนะครับดวงดาวที่เป็นสีเหลืองๆนะครับที่อยู่ข้างบนนะครับที่อยู่ข้างบนนี่แหละฮะนะครับคาดว่าน่าจะเป็นดวงดาวดวงสุดท้ายที่เราจะสำรวจแล้วนะครับเพราะว่าดาวทุกดวงเนี่ยเราก็ได้สำรวจไปเกือบหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเหลือดาวดวงนี้แค่ดวงเดียวนะครับก็ก่อนแล้วฟ้าก่อนนี้เราก็สำรวจไปแล้วนะครับสมบัติเราเจอหมดแล้วนะแต่ก็อาจจะมีแร่หลงเหลือบ้างนะครับดูนะฮะเอมอรัลด์เห็นไหมเดี๋ยวค่อยมาขุดที่หลังแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่โหอันนี้แม่งเอนชานด้วยวะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่พระจันทร์นะครับผมนี่ฮะเนี่ยข้างบนอยู่ข้างบนสุดเลยก็วัดได้นะครับอยู่ข้างบนสุดเลยในจักรวาลแห่งนี้นะครับก็คือถ้าเราไปดวงจันทร์แล้วใช่มั้ยแบบสำรวจครบแล้วก็คือเราเนี่ยได้ทำการสำรวจดาวทุกดวงบนจักรวาลแห่งนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไปมาหมดแล้วนั่นเองนะครับแต่ผมคิดว่าจะยังไม่จบซีรีส์นี้นะเพราะว่าผมเนี่ยจะตามหาหัวกะโหลกวิเทอร์อีกอันหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะสร้างวิเทอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะต่อสู้กับวิเทอร์เป็นการจบซีรีส์นี้นะครับผมคิดว่าดีไหมคิดว่าดีหรือไม่ดีคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะจ๊ะโอเคพูดถึงถ้าจะจบแบบนั้นนะก็ต้องไปหาหัวกะโหลกวิเทอร์มาอีกนะครับซึ่งมันก็หายากนะครับเพราะว่ามันต้องดรอปจากวิเทอร์สเกลตันนะครับมันเป็นของแร่ครับแร่ดรอปอะนะก็ต้องใช้ดวงอะนี่ก็ต้องดวงอีกอะนะครับไม่รู้ว่าจะได้เปล่านะแต่ตอนนี้มันขาดแค่กะโหลกเดียวไงนะครับตอนนี้เรามีอยู่2กะโหลกนะครับก็คือเดี๋ยวอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนใช่มั้ยนี่นะครับอยู่ข้างบนนี้เลยเนี่ยเหลือข้างบน2กะโหลกนะครับแล้วก็ไปหาเพิ่มมาอีกกะโหลกนึงก็ครบแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนของโคตรเยอะมากเลยนะฮะปวดหัวเลยเนี่ยชุดเกราะเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเราก็จะเอาชุดที่เราเอนชานนี่แหละไปสู้กับวิเทอร์สเกลตันนะครับโอเคมาเราก็เตรียมบล็อกให้พร้อมนะฮะ32บล็อกพอป่ะวะไม่พอหรอกเอาไปอีกกองนึงนะครับตอนแรกคิดว่าจะจบแบบว่ายึดดาวทุกดวงแล้วสำรวจดาวทุกดวงหมดแล้วคือจบเลยแต่ผมว่ามันธรรมดาไปผมว่าน่าจะต้องมีการต่อสู้ก่อนจบบ้างแหละนะครับให้มันแบบท้าทายขึ้นนะให้มันแบบอลังการอะไรเงี้ยนะครับโอเคผมหวังว่ามันไม่น่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าเจ้าที่นะครับหรือว่ามอนสเตอร์นั่นเองนะครับหวังว่าจะไม่มีข้างบนนี้นะคือถ้ามีเนี่ยคือจบอะยากที่จะสำรวจแล้วเพราะว่าเว้ยฟันแม่งเลยคือมันแคบอะพื้นที่มันน้อยอะครับเอาง่ายๆเลยนะครับโอเคผมต่อบล็อกขึ้นสูงๆเลยละกันนะครับโอเคแล้วคือถ้าจะขึ้นเนี่ยผมจะทำบันไดแล้วกันบันไดปีนนะครับบันไดไต่ขึ้นอ่ะนะครับโอเคโอ้ใกล้ถึงแล้วนี่หว่าโอเคใกล้จบแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยมองเดี๋ยวมองวิวข้างบนจากบนนี้ดีกว่าว่าเราว่ามันมีดาวกี่ดวงอะไรอย่างนี้นะฮะเผื่อขาดไปดวงนึงอะไรเงี้ยโอ้พอแล้วสูงพอแล้วนะฮะนี่นะครับเฮ้ยสูงพอๆกันเลยมั้งเนี่ยผมว่าอันนั้นสูงกว่านะหรือนี่สูงกว่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยหมดแล้วอ่ะมันหมดกาแล็กซี่นี้แล้วอ่ะนะครับหมดแล้วจริงๆอ่ะดูดินะครับโอเคตรงกลางนี้มีอะไรปั๊บมีโอ้โหนี่ฮะมีโกสโตนมีRedstone Torch มีโคมไฟด้วยนะฮะโคมไฟ Redstone นะครับมีแค่นี้จริงเหรอวะเดี๋ยวๆๆเอาจริงดิมีแค่นี้จริงใช่ไหม
เอ้ยไม่หรอกข้างในมันมีอีกเชื่อผมดินะครับเชื่อผมดินะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการขุดเจาะลงไปนะครับโอเคโอชาติไหนวะเนี่ยแล้วมันเป็นโกสโตนเนี่ยนะต้องระเบิดอ่ะมันต้องระเบิดอ่ะมันถึงจะรวดเร็วทันใจเว้ยนะครับเอาไงดีวะจะระเบิดดีป่ะหรือว่าระเบิดก็ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาระเบิดก่อนโอเคเรายังไม่ตัดเรายังไม่จบนะอันนี้คือเรายึดดาวทุกดวงหมดแล้วก็จริงแต่เราแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปนะครับก็คือไปหาหัวกะโหลกวิเทอร์นะครับหัวกะโหลกวิเทอร์นะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวแล้วลงไงวะเนี่ยเออลงไงวะประเด็นจบแล้วนี่เราลงไงวะเนี่ยต้องต่อน้ำได้ไหมรู้ต่อน้ำก็นานว่ะเออต่อน้ำก็นานอยู่นะฮะเราจะระเบิดจะระเบิดพระจันทร์เลยดีป่าววะหรือว่าค่อยมาที่หลังดีนะครับหรือว่าจะปล่อยมันไว้งี้ก่อนดีวะก็ไม่รู้อ่ะผมมันน่าค้นหาเราก็อยากรู้อ่ะนะครับว่าข้างในมีอะไรแต่มีหีบแล้วอ่ะมีโคมไฟแล้วที่รู้อ่ะแต่ข้างในไม่รู้จะมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวทำยังไงดีวะเนี่ยวางน้ำดีป่าววะเอาวางไปก่อนแล้วกันเออวางน้ำไปก่อนแล้วกันโอเคถึงป่าววะน่ะปั๊บวิตายโอ้โหโอเคคิดว่ามันมีอะไรอยู่ตรงกลางไหมเนี่ยตรงก้นเนี่ยตรงก้นส่วนใหญ่มักจะมีเว้ยเออเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนหูของแม่งก็ล้นแล้วเนี่ยไปทำหีบเพิ่มไหมตอนนี้อ่ะหีบไปทำเพิ่มดีกว่าโอเคเอาไว้ข้างหลังเนี่ยเอามาวางไว้ให้หมดเลยแล้วกันตอนเนี้ยหีบอะไรว่าไปนะครับโหมีบล็อกเพชรอีกต้อง2บล็อกมาคราฟไปเลยโอ้ต้อง8เลยเหรอวะเออมาเอามาให้หมดเลยนะครับปึ๊บเอ้ยอีกขาดอีกหีบนึงอะไม้เราหมดอะเอ้ยมีนี่โอเคฟึบเรียบร้อยโกสโตนโอ้มีท็อตให้ด้วยเยี่ยมไปเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าเดี๋ยวลองขุดตรงก้นมันเลยจบเราไม่ต้องไประเบิดมันหรอกนะอย่าไประเบิดมันเลยฮะขุดตรงก้นดีกว่าเราจะได้รู้ไปเลยว่ามันมีอะไรเปล่าถ้ามีก็ตามนั้นนะครับถ้าไม่มีก็ตามนั้นเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวต่อบล็อกไปเลยต่อแบบเป็นทางตรงนะครับตลกแล้วน้องอย่าเราเล่นกับเส้นประสาทคาทิ้งด้วยนี่เลยนะครับปึ๊บฟึบแต่ตรงก้นมันเนี่ยต้องดูให้ดีเผื่อมันหมกอะไรว่าไปเผื่อมันหมกอะทำไงอะนะครับมันน่าแล้วมันขัดใจตรงที่ว่ามันเป็นกระจกเว้ยมันขุดช้ามันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่สามารถทำลายกระจกได้เร็วอ่ะคือเราต้องใช้มืออ่ะใช้อะไรก็ได้อ่ะครับแต่มันก็แตกความเร็วที่มันจะแตกมันก็พอกันนะครับผมว่าไม่น่าจะมีมะไม่น่าจะมีนะเว้ย
มันเป็นความมโนของเราปะวะเนี่ยถ้าปกติตรงก้นมันจะมีใช่ไหมอันนี้รู้สึกจะไม่มีครับรู้สึกจะมีอยู่แค่ข้างบนนะผมว่าคิดว่างั้นนะโอ้โหผมว่าไม่น่าจะมีครับโอเคก็ดวงจันทร์ก็เรียบร้อยฮะคือเรานี่ไปแล้วโอ้โหน้ำไม่มีเวนกัมตกลงไปไงดีวะเนี่ยขุดลงไปแล้วกันเฮ้ยโอ้โอ้ขุดบล็อกผิดอีกโอ้ยชงต้องพาร์ทที่แล้วผมก็พลาดนะพลาดบ่อยด้วยพาร์ทนี้ก็พลาดบ่อยเริ่มแล้วเริ่มจะเป็นเหมือนช่วงแรกที่ทำซีรีส์นี้แล้วนะครับคือเริ่มรั่วเอาไว้ง่ายคือเริ่มรั่วใช้คำนี้นะครับตัวเองเริ่มรั่วเริ่มทำอะไรแบบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นะครับโอเคก็ถือคือตอนนี้เรายึดดาวทุกดวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือสีรออะไร นะครับโอเคมาสิ่งที่เหลือจากนี้ก็คือการหาหัวกะโหลกวิเทอร์แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปหาหัวกะโหลกวิเทอร์เนี่ยเราต้องไปตรงนู้นก่อนนะเขาว่ากันว่ามันมีของเทพอีกใช่ไหมก็ไปสิครับรออะไรไปดิครับรออะไรอ่ะโอ้นะตักอาหารก่อนแต่เราจะยังไม่ไปในพาร์ทนี้นะใจเย็นคือกว่าจะหาได้มันก็ยากนะต้องไปคือเราต้องลงต้องไปเนเธอร์นะเนเธอร์นะครับโอเคเอาแอปเปิลทองมาด้วยน้ำยาไปด้วยสเตนน้ำยาจะหมดแล้ววะโอ้เอ้าทะลุอีกเวเจริญพรไปขุดทะลุอีกเป็นรูอีกช่วงนี้รั่วบ่อยต้องเอาอะไรมาอุดอะถึงจะไม่รั่วฮะทุยนี่ครับโอเคกินเลยเขาว่ากันว่าตรงกลางมีธนูเทพใช่ไหมถ้ามีจริงนะก็ดีเพราะว่าตอนสู้ไปเธอมันก็ต้องใช้ธนูถูกปะล่ะใช้ดาบไปด้วยใช้ธนูไปด้วยนะครับแต่ธนูก็ระยะไกลอ่ะขอแรงๆหน่อยอ่ะยิงเจ็บๆหน่อยนะฮะก็โอเคแล้วนะครับผมถ้ามีจริงนะไปเลยลุยเลยตอนเนี้ยโหแล้วกว่าจะฝ่าไปตรงกลางได้ก็ลำบากไปนี่ไงเราขึ้นจากข้างบนไปข้างล่างครับแล้วก็ทุบต้องทุบสปอนเนอร์ทิ้งป่าวะทุบไปเถอะนะครับแก๊สอ่ะโอ้โหรู้สึกว่ามันจะสูงไปว่ะเดี๋ยวตายลงต่ำมาหน่อยแล้วกันโอเคประมาณนี้โอ้โหมีแมงมุมด้วยอ่ะต้องทุบจริงๆแล้วแหละครับดูจากทรงแล้วถ้าไม่ทุบนี่คือเราโอ้ลูกธนูอยู่ไม่ได้เอามาอีกจบแล้วทุบดิครับรออะไรนี่ไงโอเคโอ้ดาบเทพเป็นดาบเทพฮะไม่ใช่ธนูว้าวเป็นดาบเทพอยู่ตรงกลางนะฮะโอ้โหเอ้ยโอเคครับโอเคครับหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วฮะไม่มีอะไรเพิ่มนะเติมไม่มีอะไรเพิ่มนอกจากนี้แล้วใช่ไหมโหผมเอ้ยอย่าเพิ่งยิงนะผมว่าไอ้ขวานเนี้ยแม่งก็เทพแล้วนะไอ้ดาบนี้แม่งเทพกว่าอีกครับมีรูทติ้งด้วยโอ้นี่เลยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปฟาร์มหัวกะโหลกวิเทอร์นะครับเพราะว่ามันมีเอนชานต์ลูตติ้ง3เข้ามาแล้วฮะก็คือเป็นโชคลาภนะครับคือมีโอกาสทำให้ไอเทมเนี่ยมันดรอปเปอร์เซ็นต์ในการดรอปมันเยอะขึ้นนะครับผมโอ้สุดจริงๆนะโอ้โหนะลุ้นมากๆอ่ะนะครับเป็นดาบกาแล็กติกซอสนะครับผมดาเมจ 13.23 แอทแทคดาเมจนะเอนชานต์เต็มเลยนะครับก็
็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปก่อนกลับจากที่นี่ยังไงอ่ะก็คือการฆ่าตัวตายนะครับไปลุยเออฆ่าตัวตายโอเคฆ่าตัวตายเรียบร้อยแล้วโอเคโหได้ของเยอะมากฮะสุดจริงแล้วก็ต้องขอบคุณวัว2ตัวนี้ด้วยนะฮะที่ทำให้ผมอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับทำให้ผมอดตายได้นะครับคือตอนแรกเราแบบหิวกระหายมากแบบอาหารไม่มีนะครับแต่ตอนนี้ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าพวกท่านทั้ง2นะครับมีบุญคุณนะมีบุญคุณนะวัว2ตัวนี้มีบุญคุณนะครับคือตกลงธนูผมต้องเอนชานเองใช่ไหมเนี่ยไรอ้าวนี่น้ำยากันไฟนี่หว่าเอาลูกธนูออกมาเลย48เนี่ยยี่สิบสามโอเคมีประมาณกองหนึ่งฮะธนูตอนเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมอะไรพร้อมก่อนนิดนึงชุดกงชุดเกาะโอเคพร้อมนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับโอเคแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ